ทรงข่มสัจจกะนิครนสัจจกะนิครนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของท่านพระโคดมมีส่วนอย่างไรที่เป็นไปมากในพวกสาวกอคิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนดังนี้อคคิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายท่านพระโคดมขออุปมาจงแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้าอคคิเวสนะอุปมานั้นจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิดท่านพระโคดมเหมือนพืชพันธุ์ไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์พืชพันธุ์เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือเหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำด้วยกำลังอันบุคคลทำอยู่การงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงทำกันได้ฉันใดบุรุษบุคคลนี้มีรูปเป็นตนมีเวทนาเป็นตนมีสัญญาเป็นตนมีสังขารเป็นตนมีวิญญาณเป็นตนต้องตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบผลบุญผลบาปฉันนั้นอคิเวสนะข้อนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้มิใช่หรือท่านพระโคดมข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นประชุมชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นอคคิเวสนะประชุมชนเป็นอันมากนั้นจักทำอะไรแก่ท่านอคคิเวสนะเชิญท่านยืนยันถ้อยคำของท่านเถิดท่านพระโคดมเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้รูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้อคคิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้แหละท่านเห็นควรอย่างไรท่านพึงแก้ไขอย่างนั้นอคคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรอำนาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้วเช่นพระเจ้าประสิทธิโกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคธอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์เนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์มิใช่หรือท่านพระโคดมอำนาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้วเช่นพระเจ้าประสิทธิโกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคธอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์เนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์แม้แต่อำนาจของหมู่คณะเหล่านี้คือวัชชีมัลละอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์เนรเทศคนที่ควรเนรเทศยังเป็นไปได้ในแว่นแคว้นของตนของตนเหตุไรเล่าอำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้วเช่นพระเจ้าประสิทธิโกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคธจะให้เป็นไปไม่ได้อำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกแล้วนั้นต้องให้เป็นไปได้ด้วยควรจะเป็นไปได้ด้วยอคคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร
ข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตนของเราอำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือลำดับนั้นสัจจกะนิครนได้นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอีกเป็นครั้งที่สองสัจจกะนิครนก็ยังคงนิ่งอีกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับสัจจกะนิครนต่อไปว่าอัคคิเวสนะการบัดนี้ท่านจงแก้ไม่ใช่การที่ท่านควรนิ่งอัคคิเวสนะผู้ใดอันตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้งมิได้แก้ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้นพระโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเถิดข้าพเจ้าจะแก้ณบัดนี้อัคคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราดังนี้อำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญอัคคิเวสนะท่านจงทำไว้ในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ต่อกันอัคคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้อำนาจของท่านเป็นไปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณว่าเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญอัคคิเวสนะท่านจงทำในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ต่อกันอัคคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคดมผู้เจริญก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระโคดมผู้เจริญก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาติข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญอัคคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล้ำกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราดังนี้ผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้แล้วจริงอยู่มีบ้างหรือจะพึงมีได้เพราะเหตุไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญอัคคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล้ำกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราดังนี้มิใช่หรือฉะไหนจะไม่ถูกพระเจ้าข้าข้อนี้ต้องเป็นอย่างนั้นพระโคดมผู้เจริญอัคคิเวสนะเปรียบเหมือนบุรุษมีความต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้อยู่
ถือเอาผึ่งที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่านั้นมีต้นตรงยังกำลังรุ่นไม่คดเขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนต้นแล้วตัดยอดริดใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี้แล้วจะพบแก่นได้แต่ที่ไหนแม้ฉันใดอัคคิเวสนะท่านอันเราซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนในถ้อยคำของตนเองก็เปล่าว่างแพ้ไปเองท่านได้กล่าววาจานี้ในที่ประชุมชนในเมืองเวสาลีว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์แม้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรารภตอบโต้วาทะกับเราจะไม่พึงประมาทไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้แม้แต่คนเดียวเลยหากเราปรารภตอบโต้วาทะกับเสาที่ไม่มีเจตนาแม้เสานั้นปรารภโต้ตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมนุษย์เล่าดังนี้อัคคิเวสนะหยาดเหงื่อของท่านบางหยาดหยดจากหน้าผากลงอย่างผ้าห่มแล้วตกที่พื้นส่วนเหงื่อในกายของเราในเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย